ใครที่ใช้สายชาร์จมือถือแบบที่เป็นแนวตั้งแบบนี้ลองมาดูคลิปนี้นะครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังใช้สายชาร์จแบบตั้งแบบนี้และคุณเป็นคนที่ชอบวางโทรศัพท์มือถือแนวตั้งแบบนี้เพื่อดูคลิปวิดีโอดู Tik t o อกหรือทําอะไรก็ตามคุณจะพบว่าสายชาร์จของคุณจะเสียง่ายมากครับโดยเฉพาะสายชาร์จแท้ของ iPhone หรือจะเป็นของซัมซุงก็ช่างครับเพราะว่าการที่มันงอแบบนี้นานๆครับมันก็ต้องแตกหักเสียหายอยู่เป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่หากว่าคุณใช้สายชาร์จแบบนี้ที่มันงองอแบบนี้แบบ90องศาแบบนี้เชื่อไหมครับ คุณจะสามารถถนอมสายชาร์จของคุณให้ใช้งานได้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งเจ้าสายชาร์จตัวนี้ครับเป็นยี่ห้อไอวอนครับเป็นยี่ห้อที่คนไทยรู้จักกันดีครับเพราะตัวว่าเป็นผู้นําเข้าผลิตและจําหน่ายหรืออะไรก็ไม่รู้ลหละรู้แต่มันมีขายในประเทศไทยมานานแล้วครับผมรีวิวยี่ห้อนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยสายชาร์จตัวนี้นะครับใช้ได้กับ iPhone แล้วก็เป็น หัวต่อแบบ USB Type A ครับผมก็สามารถใช้กับหัวชาร์จทั่วไปหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ไง่ายๆนั่นเองเป็นแบบหัวงอ90องศาทั้งคู่เลยครับสายชาร์จตัวนี้เป็นแบบสายถักนะครับแล้วก็ยาว ที่1เมตรถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานและมีความแข็งแรงมากๆครับเวลาที่เราต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับสบายใจได้เลยสามารถวางกับพื้นได้เลยครับผมไม่ทําให้สายชาร์จนั้นหักงอเสียหายได้แน่นอนเพราะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คนใช้โทรศัพท์มือถือควรจะมีนะผมมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนแต่โดยปกติเวลาผมทํางานนะครับผมจะใช้แบบแนวนอนแบบนี้แหละชาร์จเพราะว่าผมสามารถจะวางเขาไว้กับพื้นแล้วก็ทํางานดูหนังฟังเพลงไปด้วยได้ไง่าย ใช่ครับ